กลับมาสู่ช่วงที่4ของ Talk of the Sound แล้วครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลออนอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้คุณผู้ชมคะดูสิสวยงามแบบนี้อยากทราบข้อมูลใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิ อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปที่แฟนเพจเซิร์ชคำว่าอัลไพโซไซตี้ค่ะหัวเราะกันทำไมก็หน้าจอมันใหญ่จริงๆเห็นไหมแบบเอามาเทียบกับอะไรหรือเปล่าเห็นมาวางไว้อย่างเงี้ยคือจะมาตั้งใจจะเทียบอะไรหรือเปล่ามันเกี่ยวกับคำถามไม่ใช่พี่น้องอ่านสิอาจารย์ต้องใช้หนูช่วยถือโอเคอันนี้36ไม่ใช่8แหม8มันน้อยไปดูถูกโอเคมาเข้าช่วงเราดีกว่านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอบคำถามอะไรฟ้องอะไรอีกเดี๋ยวก็เร่งเวลาอยู่ไม่ใช่เหรอโอเคนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงตอบคำถามนะครับใครที่มีคำถามนะครับสามารถฝากไว้ในแฟนเพจ Talk of the Sound คำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็คือคุณอย่ารู้จักกูเลยอ้าวสรุปว่าไม่ต้องรู้จักกันหรือยังไงใครจะเป็นแอดเพื่อนนี่คิดหนักนะจ๊ะใครจะแอดเพื่อนถามว่ารบกวนสอบถามเทพเจ้าแห่งเครื่องเสียงหน่อยครับโอ้ถามใครอ่ะตกลงอาจารย์เป็นเทพแล้วนะอาจารย์ยังกินข้าวอยู่ครับไม่ได้กินทูบโอ้อาจารย์มีรังสีขึ้นมารอบหัวทีเดียวโอเคถามว่าผมใช้รถ D-Max ปี2008นะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็น Pioneer AVS 285 BT นะครับปัญหาคือฟังวิทยุไม่ชัดเลยครับของเดิมชัดกว่ามากขอวิธีแก้ไขด้วยครับก็คือเปลี่ยนวิทยุตัวใหม่แล้วภาคจูเนอร์ไม่ชัดใช่คือแสดงว่าฟังวิทยุแล้วเสียงไม่ชัดใช่ปกติไพโอเนียนี่ไม่ใช่วิทยุที่จูเนอร์ไม่ชัดนะเป็นวิทยุที่รับจูเนอร์ได้ดีแล้วก็ชัดนะครับแบบแป้งใช้ไพโอเนียครับแบบแป้งใช้อยู่ดีโอเคอยู่นะคราวนี้ในเคสบอกที่เปลี่ยนแล้วเกิดวิทยุมันรับไม่ชัดประการแรกเลย1อ่ะน้องหันหลังเครื่องมาวิทยุหลังเครื่องก็จะมีตัวเสียบเสาอากาศตรงนี้นะครับอย่างเอาพาจุนที่เกี่ยวเป็นสายห้อยออกมาแต่ถ้าเป็นจานไม่แน่ใจว่าไพโอเนียจะเป็นรูอยู่ที่ตัวเครื่องหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นตัวเสียบเสาอากาศตัวเนี้ยถ้าคุณไม่ลืมเสียบตรงนี้ถ้าลืมเสียบเลยแน่นอนมันรับไม่ได้เลยนะครับหรือถ้าจะรับได้มันรับไม่ใช่คือสัญญาจากสถานีที่มีสัญญาณแรงๆอาจจะรับได้แต่ไม่ชัดเพราะนั้นหนึ่งเช็คดูว่าสายตัวนี้เสียบไว้หรือเปล่านะครับหรือถ้าหากว่าโอเคตัวผู้ของตัวเสาอากาศเสียบแล้วแล้วมันรับไม่ชัดอาจจะเป็นเพราะว่าเสาอากาศในรถยนต์คันนั้นอาจจะเป็นเสาที่มีบูสเตอร์คือเป็นเสาอิเล็กทรอนิกส์มีวงจรไฟฟ้าบูสต์สัญญาณมันจะมีไฟเลี้ยงอยู่ถ้าหากว่าเสียบแล้ววิธีสังเกตก็คือว่าเสาที่มีบูสเตอร์เนี่ยมันจะมีสายไฟบวกมาอีกเส้นหนึ่งคู่กับตัวสายเส้นนี้จะเป็นสายสีแดงนะครับสายเส้นนี้จะต้องมีไฟเลี้ยงถ้าถามว่าไฟเลี้ยงเอามาจากไหนวิทยุแต่ละยี่ห้อจะมีสายรีโมทอยู่2เส้นนะครับมีเส้นฟ้าคาดขาวนี่เป็นรีโมทแอมป์กับเส้นสีฟ้าธรรมดาเลยถ้าเส้นสีฟ้าธรรมดาตัวเนี้ยเป็นรีโมทเสาอากาศเขาเรียกว่า power antenna ให้เอาสายเส้นนี้ไปต่อเข้ากับสายสีแดงของไอ้ตัวสายบูสเตอร์ของเสาอากาศอันนี้ไม่มีนะครับพอวงจรมันทำงานปุ๊บมันก็จะทำให้สัญญาณรับชัดยิ่งขึ้นนะครับไปดูก่อนว่า1มีเสียบไหมถ้าเสียบแล้วไม่ชัดต้องเจอสายเส้นนี้ครับนะครับโอเคครับคือสายตัวผู้ที่บอกนี่ก็คือที่มาจากรถที่มาจากรถครับเป็นเสาอากาศที่มีบูสเตอร์ครับสายตัวผู้คือสายผู้ชายโอเคน่าจะเข้าใจกันอยู่ด้วยนะเหรอไม่เข้าใจอธิบายมาถึงคำถามที่2นะครับจากคุณทิวแม็กคลาสสิกนะครับถามว่าเรียนถามอาจารย์นันท์ครับผมมีปัญหาเรื่องไฟรีโมทของเครื่องเล่นซีดีทำไมเวลาเปิดเครื่องถึงไม่มีไฟออกเลยครับเขาพูดมาสั้นๆว่าเวลาเปิดเครื่องไม่มีไฟออกอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าสายรีโมทตัวนี้คุณเอาไปใช้ถูกเส้นไหมนะครับอย่างที่อาจารย์บอกตอนคำถามแรกว่าวิทยุทุกตัวครับถ้าเป็น OEM นะถ้าไม่ใช่ OEM คือเป็นวิทยุของญี่ปุ่นนะครับมันจะมีรีโมทอยู่2เส้นสีฟ้าคาดขาวเส้นนี้คือรีโมทแอมเอาไว้ต่อกับ power amp สีฟ้าธรรมดาเป็นรีโมทวิทยุเอาไว้ต่อกับเสาวิทยุที่เป็นเสาบูสเตอร์นะครับถ้าหากว่าเราเอาผิดเส้นไปใช้เพราะมันสีฟ้าเหมือนกันอันพี่แต่ไอของแอมเนี่ยมันจะเป็นฟ้าคาดขาวครับถ้าหากว่าเราเอาสายรีโมทวิทยุ
ไปต่อเข้ากับ power amp นะครับเวลาคุณเสียบแผ่น CD ลงไป คือกำลังเล่น CD ไฟเส้นนี้จะไม่ออกแอมจะไม่ติดจะไม่มีเสียงแต่พอคุณเอาแผ่นออกเปลี่ยนเป็นฟัง FM ไฟจะวิ่งเข้าไปแอมจะติดในเคสนี้ก็จะเจอปัญหาว่าทำไมผมเปิด FM ปิดดังแต่พอใส่แผ่น CD แอมไม่ดังแอมดับก็น่าจะมีประเด็นนี้คือว่าไปไล่ดูว่าเอารีโมทผิดเส้นไปใช้หรือเปล่านะครับเพราะไม่ได้บอกรายละเอียดมากมายก็สันนิษฐาน2เส้นนี้ไว้ก่อนช่วยคิดนะครับเป็นไปได้เนาะถือว่าช่วยคิดครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหก1ชั่วโมงเต็มๆกับ Talk of the Sound เรื่องราวของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ครับแล้วพบกับเราทุกคืนเหมือนกันนะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าดูไม่ทันดึกเกินไปอังคารเช้านะครับรีรัน 7-8 โมงเล็กรอบหนึ่งตอนเย็น 3-4 โมงเย็นครับครับ Sound Topic Channel Television 691ครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ